ให้ผมอยู่เป็นเพื่อนไหมคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่คุณเล่าให้ผมฟังได้หรือเปล่าเรื่องสั้นนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะหมอฉัตรบอกว่าถึงซันจะอาการหนักแต่ตอนนี้ผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วพักฟื้นอีกไม่กี่วันซันก็รู้สึกตัวแล้วแหละขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณยังคาใจเรื่องที่โดนซันหลอกอยู่ใช่ไหมเหมือนไม่เคยรู้จักสันมาก่อนความไว้ใจความเป็นเพื่อนที่ฉันมีให้กับสันมันแทงใจฉันจนฉันไม่อยากได้ยินแม้แต่ชื่อของเขาแต่อีกใจนึงคุณก็ยังอยากให้อภัยเขาอยู่ฉันไม่ได้โกรธอะไรเขาหรอกค่ะแต่สิ่งที่เขาทำมันมากเกินกว่าที่ฉันจะพอเข้าใจได้แต่ผมว่าซันเขาน่าจะมีเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่นะคุณเองก็น่าจะรู้นี่ว่าการที่เราทำเพื่อครอบครัวมันจะทำให้คนคนนึงหนักแน่นได้มากแค่ไหนลึกๆแล้วซันเองก็ไม่ได้อยากจะหลอกคุณหรอกแต่ซันคงต้องเลือกนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงผมก็ขอให้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกขังคาใจนะหรือถ้าคุณอยากจะหาสิ่งลบล้างคุณลองทดแทนความผิดของซันด้วยความจริงใจที่ซันเคยมีให้คุณดูดีไหมผมว่ามันน่าจะพอช่วยได้บางส่วนนะรอจะกลับกรุงเทพแล้วรอเลยมาลาขอบใจนะที่ยังอุตส่าห์มาลาแล้วก็ขอบใจนะที่ยังนึกถึงคนเร็วๆคนนี้ซันซันเป็นคนบอกเราออเองไม่ใช่หรอว่าทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นเราออเองก็เคยหลอกคนอื่นเพราะว่าอยากจะไปให้ถึงจุดหมายที่ตัวเองต้องการแล้วตอนนี้เราออก็ทำสำเร็จแล้วอย่างน้อยก็นับว่าซันโชคดีนะที่ไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของใครตอนนี้ซันเป็นอิสระที่จะคิดจะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแต่ขึ้นอยู่กับว่าซันจะเลือกเดินทางไหนซันรู้แล้วว่าซันจะต้องทำอะไรถ้าลองทบทวนดูดีๆเงินทุกฟรังที่ท่านอาส่งซันเรียนมันก็คือเงินภาษีจากประชาชนเพราะฉะนั้นหลังจากที่ซันได้ชดใช้ความผิดในคุกแล้วซันก็จะออกมาใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเลี้ยงปากท้องของทุกคนในประเทศนี้ให้ดีขึ้นให้ได้เราออเป็นกำลังใจให้นะซันเราออจะรอดูความสำเร็จของซันนะ
จอีกครั้งนะละอขอบใจที่อภัยให้เพื่อนคนนี้อาจจะมีหลายครั้งที่สันจำเป็นต้องโกหกละอแต่ที่สันไม่เคยโกหกก็คือสันรักละอสันรู้แล้วสันก็ยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถึงยังไงสันก็ดีใจนะที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ใกล้ชิดกันเคยได้ช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่ครั้งหนึ่งหรอกสันแต่ว่าความรักความเป็นเพื่อนของเราสองคนมันจะอยู่แบบนั้นตลอดไปแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ